ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครที่ต้องการที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนนิดนึงดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ภาพรวมนะ12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานค่ะอะไรที่มันไม่ใช่สาระสำคัญผ่านได้ผ่านไปเลยนะคะระวังจะมีปัญหาส่วนในเรื่องของหัวใจเองถ้ามีคู่แล้วต้องรู้จักคำว่าพอหรือว่าต้องรู้จักหยุดด้วยนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะวันนี้คนที่เจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆลองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นดูนะคะแล้วก็ลองคิดหาวิธีการใหม่ๆดูนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ระวังมีปัญหาเรื่องของความไว้ใจเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองนะคะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทนะคะส่วนใครที่ต้องเป็นเงินหมุนเวียนก็ต้องมีการจัดสรรบางส่วนจัดวางระบบระเบียบการใช้จ่ายทําบัญชีให้ดีนะคะเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเตรียมเงินสำรองเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้มีแต่เรื่องต้องใช้เงินส่วนหัวใจค่ะระวังมีปัญหาด้วยเรื่องที่ไม่ทันได้คาดคิดความพลิกผันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่กำลังรอลุ้นมีแต่ข่าวไม่ดีนะวันนี้เตรียมใจเอาไว้นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็ต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยค่ะวันนี้ถ้าไม่ได้ขาดบริวารก็อาจจะต้องไปสู้รบปรบมือกับคู่แข่งที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าวันนี้ต้องเตรียมการเอาไว้ด้วยนะคะเตรียมแผนสำรองเอาไว้ให้ดีในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้อย่าทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าใช้จ่ายเงินในอนาคตนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าโลภค่ะระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าจะแน่นแฟ้นดีกว่าเดิมเหมือนกับเรื่องของงานวันนี้ก็มีโอกาสดีๆได้รับจากผู้ใหญ่ด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะคนที่ดูแลในเรื่องของข้อบังคับกฎระเบียบต่างๆอย่าตึงมากเกินไปนะคะผ่อนบ้างก็ดีในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีมากพอที่จะแบ่งปันแต่ว่าหัวใจคนที่มีคู่มีปัญหามานานวันนี้ต้องประคองความสัมพันธ์ด้วยนะคะระวังจะสะดุดเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกันค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็ดูให้ดีละกันว่าตัวเราเองไหวหรือเปล่าหาทางปฏิเสธก็แล้วกันเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้ในเรื่องของงานเหนื่อยกับสิ่งที่ลงทุนไปแต่วันนี้มีโอกาสหายเหนื่อยแน่นอนนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้รับสิ่งดีๆหรือว่าผลประโยชน์ที่ลงทุนเอาไว้เนี่ยกลับคืนมาได้ค่ะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้การลงทุนถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่แน่ใจไม่รู้จริงๆวันนี้ก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าวันนี้เจอกับปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่ไม่สบายใจปล่อยวางเอาไว้ก่อนนะคะหัวใจคนที่มีคู่อย่าคิดเอาชนะกันเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจทุกอย่างดูเหมือนว่าจะรวดเร็วโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะดูให้ดีกันแล้วกันในเรื่องของงานวันนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันและกันได้ค่ะเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวน3เพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage
Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS คุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะมาที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะคุณสงกรานต์12เมษายน2538เวลาเกิดประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงพุธกลางวันสุขภาพการงานเป็นอย่างไรพุธกลางวันถูกต้องนะครับก็หลักๆเลยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับอังคารอยู่เรือนเสียเป็นกาลีด้วยก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะในเรื่องของพวกปัญหากล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเสาก็หมายถึงอะไรลำไส้การขับถ่ายเสาหมายถึงพวกอาการแพ้ภูมิแพ้ต่างๆถึงแม้กระทั่งโรคผิวหนังไขข้อการทำงานของพวกระบบประสาทอันนี้คือเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวและปีจรเนี่ยถึงอายุยังไม่เยอะถ้ามีอะไรผิดปกติผมอยากให้ตรวจเช็คพยายามหาให้เจอนะครับกัมมะเป็นกาลีโยงสหัชชะให้ระวังมีปัญหาเรื่องงานเพราะเพื่อนโยงปิดตาหมายถึงผู้บังคับบัญชาถ้าเป็นนายผู้ชายเนี่ยยิ่งต้องระวังให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูนาค่ะ15สิงหาคม2547นะคะเวลาเกิด 16:24 นวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์นะครับเมืองช้างนะสักครู่ครับ16:24จังหวัดสุรินทร์นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูดวงนี้เนี่ยด้วยพื้นชะตานะครับตอนนี้ยังไม่เห็นหรอก11ขวบเท่านั้นด้วยพื้นชะตาเนี่ยศุกร์เล็งลัคนานะทั้งศุกร์ทั้งเสาร์เลยก็เป็นพินทุบาทและพื้นชะตาเป็นกาลีด้วยสำหรับดาวศุกร์ฉะนั้นดวงนี้ก็คงผู้ปกครองคงจะต้องคอยช่วยดูในเรื่องราวของความรักหน่อยละกันอาจจะไม่ค่อยสมหวังส่วนสุขภาพในระยะยาวเน้นนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีก็เกี่ยวข้องกับพวกรอบเดือนนะครับระบบสืบพันธุ์แล้วก็ปัญหาพวกทางเดินอาหารครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุหลันนะคะ4ธันวาคม2497เวลาเกิด9:00 นตรง9:00 นนะวันเสาร์ถามเรื่องหออาชีพค่ะเป็นกิจการหอพักทำร้านอาหารขายในหอพักระยะยาวดีหรือเปล่ามันก็พอได้แต่ว่ามันโยงอริเนี่ยก็แปลว่าคุณต้องเหนื่อยไปกับมันต้องลงมาคลุกต้องลงมาดูแลแล้วก็แน่นอนถ้าทำในหอพักก็อยากจะเห็นในเรื่องของการจัดส่งก็โทรมาสั่งข้าวนะครับก็ให้เด็กไปส่งพวกเนี้ยทั้งการจรทั้งการลงมาเหนื่อยกับมันเนี่ยจะช่วยทำให้อาชีพนี้เลี้ยงชีพได้ ในระยะยาวอย่างน้อยก็เป็นอาชีพเสริมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกษมนะคะ24 กุมภาพันธ์ 2521ค่ะเวลาเกิด9:16 นวันศุกร์การงานการเงินแล้วก็ถามว่าทำอาชีพอะไรตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวพุธสวยบัญชีนิเทศนะครับในเรื่องของงานเลขาภาษาพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้ง PR ประชาสัมพันธ์ HR บุคคลหรือแม้กระทั่งพวกโปรเคียวเมนต์จัดซื้อจัดจ้างแอดมินธุรการอันนี้คือหน้างานที่เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยพิชิตนะคะทะเบียนรถ2368คมในฝักนะฮะแต่สุขราหูความมัวเมาลุ่มหลงระวังตัดสินใจพลาดโดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่ๆใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะของ SMS นะคะเกิดวันที่4 กันยายน 2544ค่ะเกิดในช่วงบ่ายนะถามว่าจะเรียนจบหรือเปล่าแล้วก็จะได้เป็นไปตามฝันไหมจะมีปัญหาทางการเรียนไหมคะฝันอะไรนะดวงนี้ในเรื่องของการเรียนผมไม่ได้พูดขอไปทีว่าต้องขยันเพราะมันได้รับอิทธิพลจากคู่พลัดพรากฉะนั้นอาจจะมีสะดุดหรือมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความเพียรพยายามให้ต่อเนื่องก็คงจะบอกกล่าวในส่วนของอาชีพที่เด่นที่สุดไว้พิจารณาฝันให้ไกลไปให้ถึงยากหน่อยยากทั้งวิทย์และศิลป์เลยแพทย์เภสัชกรถ้าศิลป์เนี่ยกฎหมายก็ต้องเป็นนิติกรผู้พิพากษาถึงจะเด่นรองลงมาครับถ้าทำงานในภาคสถาบันการเงินแบงก์ไฟแนนซ์
หรือแม้กระทั่งการเป็นครูอาจารย์แต่เน้นในระดับอุดมศึกษาพวกนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจุฑาลักษณ์นะคะ6กันยายน2513ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์นี่สินจะเบาบางลงบ้างหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีทางออกเลยค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตอนนี้ย่าง46สักครู่นะครับความจริงตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณทำงานอะไรอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานก็ไม่ค่อยดีด้วยให้ระวังนะถ้ายังทำงานอยู่พยายามรักษาสถานะความมั่นคงให้ได้เกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องพ้นย่าง47เข้าย่าง17ไปแล้วเนี่ยจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะไม่ถึงการหาต้นทุนเงินกู้ที่ต่ำกว่าไปชำระส่วนที่ค้างชำระก็ได้หรือในแง่ของสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจะมีคนให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินทองนะแต่ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเบื้องต้นแป๊บนึงนะครับของคุณให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนะครับที่ยังใช้การได้เนี่ยนำไปบริจาคให้กับคนที่ยากไร้นะเตือนเลยนะเรื่องงานถ้าคุณทำอยู่รักษาสถานภาพอดทนครับพ้นกันยานี้ไปแล้วจึงจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นถ้าอยู่กรุงเทพมหานครให้คุณไปเช่าหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างนะให้เช่าบูชาหลวงพ่อโตเนี่ยเพราะว่าของคุณเนี่ยพระพุทธเสวยอายุนะปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบควบคู่กับพระคาถาชินบัญชรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกษินีนะคะ13ตุลาคม2523ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกาตรงวันจันทร์ขายอาหารดีหรือเปล่าการเงินโชคลาภครอบครัวเป็นอย่างไรสุขมหาอุดมีเงื่อนไขพยายะก็คือร้านรวงไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเส้นรองใต้คอนโดในโรงเรียนตลาดห้างร้านในห้างในมอเน้นการจัดส่งเป็นหลักด้วยก็จะยิ่งทำให้มันสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงกับปีจรนี้ไม่เชียร์ความรักความสัมพันธ์กับครอบครัวปีนี้คำว่าอุตสาหะให้ระวังในเรื่องของคำพูดครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์ลัคนา ขออภัยครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลช่วงนี้ก็คงจะเตือนเมื่อกี้ที่เตือนไปแล้วในเรื่องของครอบครัวเพราะว่าอิทธิพลของบาปประเคาะที่จะเข้ามาเล็งดวงชะตาก็ส่งผลครับทั้งหุ้นส่วนส่งผลครับทั้งในแง่ความสัมพันธ์กับคนรัก SMS ต่อมาค่ะเลขบ้าน169ค่ะอันนี้สวยนะเสน่ห์และความสำเร็จเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีทะเบียนรถ553อังคารพระฤหัสบดีกำลังพระเคราะห์รวมกันใน27เป็นคู่สมพลหมายถึงเด่นดังมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำศีลบริสุทธิ์พระรหัสผ่านทั้งบ้านและรถ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณภูวนิดา นะคะ7กันยายน2523ค่ะเวลาเกิดประมาณ11นาฬิกานะถึงบ่ายโมงวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะอาจจะคาบเกี่ยวนะเพราะเวลาเกิดเนี่ยห่างกันตั้ง2ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูกันนะครับถึงบ่ายโมงก็เป็นอย่างที่เรียนเนี่ยของคุณไม่ตุลก็พิจิกก็ให้สังเกตอย่างนี้นะครับถ้าตั้งแต่ช่วงปลายปี2557เป็นต้นมาถ้ารู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาเยอะมีความเหนื่อยยากปัญหาสุขภาพก็ไม่ค่อยดีงานที่ทำก็ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังนะครับอันนี้คุณเป็นคนลัคนาราศีพิจิกส่วนในเรื่องของงานเงินโชคลาภสิ่งโชคไม่เอาเลยนะปีนี้แย่กว่าเดิมระวังของหายนะระวังเสียทรัพย์ในเรื่องของอบายมุขนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีนี้ยังพอไหวนะขาเข้ายังมีแต่เสียงโชคไม่เอาเลขบ้านสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีครับเอาละค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจุริรัตน์ค่ะคุณจุริรัตน์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่2ธันวาคมค่ะพ.ศ.2499ค่ะค่ะเกิดกี่โมงคะคะเกิดกี่โมงเอ่ยเกิด7โมงเช้าค่ะ7โมงเช้าตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง60ถูกไหมครับค่ะปีที่ผ่านมาเหนื่อยมากในเรื่องของเงินทองใช่หรือไม่ใช่ค่ะนะ
คยคุยอาจารย์ครั้งอาจารย์เขาจะได้บ้านยังจำไม่ได้เลยค่ะยังทำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะจ๊ะค่ะแป๊บหนึ่งตอนนี้เข้าย่าง60แต่เนี่ยพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเลยก็มีโอกาสได้มาในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินพูดเหมือนเดิมเลยก็ยังมีโอกาสครับในช่วงเนี่ยจนถึงในช่วงอายุย่าง60เนี่ยยังพูดเหมือนเดิมแล้วก็ลองสังเกตนิดนึงนะอย่างปีที่แล้วติดขัดเรื่องเงินมากจริงๆอ่ะถึงขั้นแบบมีภาระหนี้ก็ว่ากันไปปีนี้ใช้หนี้ก็เกือบหมดแล้วล่ะค่ะปีที่แล้วเป็นหนี้มากกำลังจะบอกไงว่าพอทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนหลังวันที่2ธันวาเบาลงทุกอย่างเลยถูกไหมค่ะถูกค่ะนะฉะนั้นก็ขอให้เชื่อผมอีกสักรอบนึงนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยปีนี้มีโอกาสยังพูดเหมือนเดิมครับยังพูดเหมือนเดิมจ้ะแต่ว่าที่จะเตือนนะราศีอะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดนราธิวาสค่ะอุ้ยไกลเลยนะครับลัคนาราศีพิจิกนะพิจิกก็ต้องอดทนอีกนิดนึงในแง่ของอิทธิพลของพระเสาร์นะครับอยู่ถึงช่วงประมาณโอ้ยปลายปี60เนี่ยแปลว่าที่ดูดวงทุกครั้งหรือดูราศีทุกนี่แปลว่าถูกแล้วคะใช่ของคุณเนี่ยเกิดช่วงเช้าไงยังไงก็เป็นพิจิกอยู่ละนะครับแต่ว่ายืนยันเรื่องเงินดีขึ้นก็อย่างที่คุณบอกมันเป็นหนี้แต่พอหลังทักษะเคลื่อนสภาพคล่องก็ดีขึ้นแต่จะเตือนอย่างนี้ครับปีนี้สิ่งที่จะเตือนนะครับก็ถ้าในแง่ของสุขภาพเน้นนะในเรื่องของนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะผมกังวลเกี่ยวกับเรื่องของพวกไมเกรนกังวลเกี่ยวกับปัญหาในช่องปากและทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักให้หลีกเลี่ยงการปะทะถ้าไม่มีคู่ก็ถือว่าโชคดีมีค่ะพอดีแฟนเป็นคนที่ว่ามีสามีมีภรรยาสามบ้านด้วยค่ะอยู่กันนะคะแหมดีนะคุณเปิดเผยจังอย่างนี้ก็จะแต่ว่าอยู่กับการแบบกับเล็กมากที่สุดนะคะเพราะว่าทั้งหมดเขาจะเรียนนะคะเขาจะไปแบบว่าละคืนแล้วไปเลยค่ะแต่จะอยู่ที่นี่ตลอดนะคะจ้ะก็เอาเป็นว่าปีนี้ให้ระมัดระวังประคับประคองหน่อยถ้าเกิดคุณรับสภาพตรงนี้ได้ก็โอเคแต่ว่าปีนี้เกณฑ์ความรักมีโอกาสที่จะปะทะกันนะค่ะนะครับแล้วก็ทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ขอโทษแบบบางทีถ้าขายบางทีก็ทำเสื้อผ้าเก่าตัดปะอะไรบางเรื่องค่ะทุกอย่างที่ทำได้ค่ะทำได้ถ้าเป็นเงินทำหมดค่ะก็เน้นไอ้งานรับซ่อมแซมเสื้อผ้าให้ทำไว้ในระยะยาวยืนยันว่าดีครับค่ะนะในเรื่องของงานรับซ่อมรับแก้หรือขายเสื้อผ้ามือสองก็ได้ใช่ค่ะพอดีไม่ทราบว่าถ้าจะขอเงินลูกอะทำบ้านจะได้นะคะที่ยังมีอะค่ะแต่ว่าบ้านนั้นตังที่จะทำเลยค่ะถ้าจะเอาจากลูกนี่จะได้จากผู้หญิงผู้ชายไม่ทราบคนมีกี่คนมี4คนนะคะแต่ที่หวังเนี่ยน่าจะหวังจากผู้หญิงคนปีวอกเหมือนกันเนี่ยค่ะแต่เขาเกิดวันศุกร์อะค่ะลูกคนที่2คนที่4ใช่หรือเปล่าคนที่3ค่ะคนที่3คืออย่างนี้ในดวงเนี่ยบุตรนะหมายถึงว่าในระยะยาวที่แบบจะพึ่งพาได้จริงๆเนี่ยจะเป็นคนที่2กับคนที่4แต่ว่าช่วงปีจรเนี้ยย่าง60อาจจะยังไม่ได้จากเขาเพราะว่าคนที่4คนที่4ก็ไอ้คนที่2ก็ให้มากกับคนที่4ไม่เลยค่ะตั้งแต่มีเมียก็ยกเลิกเลยค่ะไม่เอาระยะยาวพูดเหมือนเดิมนะ2กับ4เนี่ย2กับ4เนี่ยสุดท้ายก็จะพึ่งพาได้คนที่ให้อยู่ตลอดก็คือคนที่3อ่ะค่ะคนที่3จะให้ประมาณเดือนพฤษภามิถุนานะประมาณเดือนพฤษภามิถุนาจะมีลาภผลในเรื่องของการเงินค่ะนะครับก็ถ้าถามว่าลองขอบุตรก็ลองขอดูนะอาจจะมาไม่ครบเป็นก้อนก็ได้นะครับแต่ประมาณพฤษภามิถุนาเนี่ยน่าจะมีข่าวดีๆในเรื่องของเงินในเรื่องของที่ทางในเรื่องของการทำที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้นะคะช่วยบ้างก็พอพูดโดยรวมเนี่ยก็พอจะพึ่งพาได้นะทุกคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับจังหวัดเหมือนป้าได้แยกมาลงมาอยู่ที่ชุมพรตอนนี้แต่จริงๆก็อยู่ที่บางสะพานนะคะทีนี้มาอยู่ที่ชุมพรคือมาอยู่ที่บ้านน้องสาวก็เหมือนจะแยกไปอยู่กับแฟนนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกาลีแปลว่าห่างก็ได้แปลว่าทะเลาะก็ได้ฉะนั้นปีนี้อยู่ห่างถือว่าแก้ดวงไปในตัวครับเพราะว่า
อยู่กันไปอยู่ก็ประมาณ10ปีเองค่ะไม่เคยทะเลาะกันอ่ะในช่วงนี้ห่างกันมากห่างกันเดือน2เดือนมันจะไปครั้งกลับครั้งจ้ะก็ปีนี้ฝากหาโอกาสไปบริจาคทุนการศึกษาหน่อยนะในโรงเรียนที่นราธิวาสได้ยิ่งดีค่ะนะครับจ้ะตามนั้นครับขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อ SMS นะคุณเพ็ญพักค่ะ16พฤษภาคม2529นะคะเวลาเกิด 18:30 นาทีวันศุกร์ถามว่าตกปีชงดีหรือไม่ดีโชคลาภความรักเป็นอย่างไรชงแปลว่าปะทะแปลว่าอุปสรรคก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยฉะนั้นถ้าถามว่าชงก็คงจะต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในทางพุทธในทางไทยเนี่ยก็ให้ไปถ้าบริจาคโลหิตทำบุญลงศพได้ขอให้ไปทำซะส่วนในทางโหราศาสตร์จีนนั้นก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าพระสงฆ์จีนท่านจะบอกหมดเลยว่าจะให้ทำพิธีแก้ชงอย่างไรคือพูดง่ายๆไปทำการฝากดวงชะตาให้เทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาท่านปัดเป่าแล้วก็ดูแลรักษาครับเดี๋ยวสมัยต่อมาค่ะคุณนุชนภาค่ะ7ธันวาคม2525นะคะเวลาเกิด2ทุ่ม21นาทีวันอังคารการเงินเป็นอย่างไรนะคะถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็จะเปลี่ยนสีรถเป็นสีน้ำเงินดีหรือเปล่าสีเก่านี่คือสีขาวค่ะขาวไม่ดีจะถูกแล้วนะครับสีที่ดีใช้ดำดีกว่าครับนะเสริมความมีอำนาจด้วยการเงินโชคลาภจะเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วปีนี้ดาวการเงินอริไม่ใช่ดาวการเงินสิอริแปลว่าหนี้สินก็ได้แปลว่าสุขภาพก็ได้แปลว่าศัตรูก็ได้เสียฉะนั้นระวังเป็นหนี้อย่าให้ใครขอยืมมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์ของคุณก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ21ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคนหนึ่งฤทัยค่ะ7ตุลาคม2524เวลาเกิด 6:30 นาทีพุธกลางวันนะคะดวงการงานแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรค่ะ 6:30 นาทีปฏิทินตรงกับพุธกลางวันถูกต้องกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็อาจจะไม่ถึงปัญหาก็ได้แล้วระวังปัญหาที่มาจากผู้ใหญ่นะครับปัญหาเรื่องงานหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณให้ไปถวายสิ่งอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างถูกเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาส่วนความรักปีนี้ถ้าโสดมีโอกาสได้เจอแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่ต้องประคับประคองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณซากินะคะ16มิถุนายน2536เวลาเกิดบ่าย 2:45 นาทีพุธกลางวันดวงชะตาโดยรวมปีนี้เป็นอย่างไรปี59นะครับความจริงของคุณเนี่ยอายุย่างก็ต้องตัดครึ่งปีเนี่ยก็เอาไปว่าจากนี้ไปจนถึงวันเกิดในช่วงอายุย่าง23ก็จะเตือนนะครับในเรื่องของเอาเปลี่ยนดีกว่าหลังวันเกิดพอดีเห็นชัดมากหลังวันเกิดเนี่ยเตือน2เรื่องหลักๆ3เลยแหละความรักเงินแล้วก็งานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเหนื่อยแต่เกณฑ์งานใหม่ก็มีหาให้ได้ก่อนค่อยเปลี่ยนไม่ว่ากันความรักถ้าอยู่ห่างกันเหมือนดวงเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นการแก้ดวงถ้ายังโสดอยู่คนเดียวสภาพคล่องก็รับซ้ายจ่ายขวาหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับให้คุณก็ตักบาตรถวายเป็นพระถ้าเป็นชาวพุทธแต่ถ้าไม่ใช่ชาวพุทธก็บริจาคในเรื่องของพวกอาหารกลางวันให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนขอให้ทำให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ